ตัวเลขจากกระทรวงพาณิชพบว่าธุรกิจที่มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับนาโน้มสดใสทีเดียวนะครับเพิ่มมากขึ้นถึงร้อละสโดยประมาณครับเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าความเชื่อมั่นในแง่ของการทำธุรกิจมีมากขึ้นไปกว่าเดิมหลังจากที่การท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยนะครับ คุณจุริลนลักษณะวิสิทิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลถึงผลการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจัด,ดจดทะเบียนจัดตั้ง7,626รายเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ14.49ครับมูลค่าของทุนจดทะเบียนคือ39,739 39ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ91.75ครับ ทำให้ยอดรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรกมีอยู่ที่47,286รายเพิ่มขึ้นร้อยละ17.33ครับมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรก428,647ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ53ครับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจพัตานาาร้านอาหารด้วยครับ คุณจุรินบอกเรียกว,ว่าปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนจำนวนการจดทะเบียนธุรกิจให้เติบโตสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมามาจากหลายปัจจัยครับอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีนาน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องครับและก็ทําให้ครึ่งปีแรกมีจำนวนการจดจัดตั้งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึงร้อยละ81ครับ นอกจากนั้นในช่วงครึ่งปีแรกก็ยังมีธุรกิจที่น่าจับตามองซึ่งเติบโตได้ถึง2.5เท่าคือธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเติบโตได้ถึง2.57เท่าคาดว่าเป็นผลจากการที่ธนาคารกลางหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อนโยบายทางการเงินและค่างเงินของแต่ละประเทศประกอบกับการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักครับความต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราจึงเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ยังมีธุรกิจที่ขายส่งเข้าเปลือกและแทญยพืชเติบโต2.54เท่าคาดว่าวนี่เป็นผลจากนโยบาย BCG m o เด l และก็การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเรามาดูทางธุรกิจเลิกประกอบกิจการกันบ้างครับมิถุนายน66มีธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการ1,659รายเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน้ะ1 3 4ครับ มูลค่าทุนจดทะเบียนก6,295ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ2 1 8เครื่องปีแรกครับธุรกิจเลิกประกอบกิจการรวมทั้งหมด7,097รายมูลค่าทุนจดทะเบียน49,604ล้านบาทมันก็สอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ ส่วนถ้าไปดูเป็นประเภทธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการสูงสุด3อันดับแรกคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจพัฒกาคารร้านอาหารทําให้ข้อมูลหน้าสุดณวันนี้นะครับมีธุรกิจที่เปิดดําเนินกิจการอยู่ณ30มิถุนายน6-6ทั่วประเทศ882055รายมูลค่าทุนคือ21.41ล้านล้านบาทด้วยกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง1 6ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ